เครื่องจากเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่พึ่งได้ตัวเดียวคือส่งออกครับและในที่สุดเครื่องยังร้อนอยู่นะฮะสิเดือนเกือบจะปีหนึ่งโตถึง16%กกว่าแล้วครับสำหรับตัวเลขการส่งออกไทยในเดือนพฤศจิกายนยังโตต่อเนื่องนะครับเป็นเดือนที่13ด้วยมูลค่าถึง23,647ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับขยายตัวสูงถึง24.7%ก็เป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานั้นฟื้นตัวต่อเนื่องครับ ขณะที่การผ่อนคลายมระรการล็อกดาวน์ในสาภาพยุโรปก็ทําให้ภาคบริการฟื้นตัวขึ้นมาด้วยขณะที่ภาพรวม11เดือนแรกปีนี้การส่งออกไทยนั้นทําได้ถึง2 4 6 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ11เดือนขยายตัว16.4%ส่วนการนําเข้าก็สูงนะครับทำได้ถึง2 4 2 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ โตถึง29.4%ครับเพราะฉะนั้นต่อทั้งปีนี้ส่งออกไทยน่าจะเข้าเป้า15%ถ้าหากว่าเป็นไปที่15%ก็ถือว่าส่งออกไทยสูงสุดรอบ12ปีแต่ก็ต้องจับตาการแพร่ระบาดของสายพันธ์โอมิครอนในขณะนี้ด้วยนะครับขณะที่นายวิศักดิพ์พัฒนสัผู้อำนวยการกองทุนบำเหนเชื้อเพลิงคาดการราคาดิบและราคากา๊ส LPG จะเริ่มปรับลดลงครับหลังพ้นฤดูหนาวที่ความต้องการจะใช้ลงนะฮะคาดว่าราคาัดิบน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตามคาดว่าราคาเมันในตราโต้จะผันผวนเนื่องจากปัจจัยของโควิดพันโอมิครอนและกลุ่มโอเปกพลัสที่มีมติไม่เพิ่มกำลังการผลิตนะครับ